ไอเดียทุกคลิกสวัสดีครับพบกับคลิปดีๆดูแค่2นาทีก็ทำเป็นแล้วนะครับในคลิปนี้เรามาดูวิธีการพิมพ์แก้วทรงเยติไซส์20ออนด้วยโมแก้วขนาด11ออนที่เรามีกันอยู่แล้วนะครับด้วยกระดาษที่ใช้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งกระดาษอิงเจ็ตแล้วก็กระดาษซับลิเมชันนะครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยผมจะชอบใช้กระดาษซับลิเมชันเพราะรู้สึกว่าสีเนี่ยมันสดมากๆเลยต่อมานะครับนำรูปที่พิมพ์จากหมึกซับลิเมชันเนี่ยนำมาแปะลงบนแก้วนะครับโดยใช้สก็อตเทปกันความร้อนยึดไม่ให้กระดาษมันเลื่อนนะครับโดยเทคนิคสำหรับแก้วไซส์20ออนตัวนี้นะครับผมแนะนำว่าอย่าวางรูปให้มันต่ำมากเพราะว่าเวลาพิมพ์เนี่ยกระดาษมันอาจจะไม่แนบกับตัวโมและสีมันอาจจะฟุ้งได้นะครับและก่อนอื่นเลยเราอย่าลืมตั้งค่าแรงกดกันก่อนนะครับโดยเราจะใช้แรงกดที่ค่อนข้างแน่นมากๆนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมันคมมากที่สุดนะครับการตั้งอุณหภูมิให้เราตั้งไว้ที่355องศาฟาเรนไฮต์โดยใช้เวลาในการพิมพ์แค่60วินาทีเท่านั้นนะครับโอเคเมื่ออุณหภูมิได้ที่แล้วนะครับเราจะทำการกดจับเวลาก่อนจากนั้นจึงนำแก้วใส่เข้าไปนะครับและเทคนิคอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆที่ผมทำประจำนะครับก็คือใช้มือขวาเนี่ยกดบริเวณตูดแก้วให้ต่ำลงมาเพราะว่าเราต้องการจะให้กระดาษเนี่ยแนบชิดกับตัวโมทำความร้อนนั่นเองหลังจากเวลาผ่านไป60วินาทีแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับก่อนฉีกกระดาษทิ้งทุกครั้งนะครับแนะนำว่าให้เราแง้มดูก่อนนะครับถ้าหากสีติดไม่สวยหรือติดไม่ดีเนี่ยเราสามารถที่จะนำกลับไปกดความร้อนซ้ำได้นะครับจะเห็นได้ว่าสีเนี่ยคมและสดมากๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพิมพ์แก้วทรงเยติไซส์20ออนอย่าลืมนำเทคนิคดีๆแบบนี้มาปรับใช้กับชิ้นงานของเราด้วยนะครับเพื่อคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีขึ้นแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนใจติดต่อเราได้ที่บริษัทไอเดียทูคลิกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ideatoclick.com หรือสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ LINE Official @ideatoclick โทร0830340895 0852406098ดูวิดีโอสาธิตต่างๆที่ YouTube Channel ไอเดียทูคลิกจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด